สมมติไปตรวจผลยังไม่ออกมาแต่เรามีลักษณะอาการแบบนี้อาจารย์บอกว่ากินเลยและกินให้เร็วกินเกินเพราะผมดูแล้ววันนี้เนี่ยรอคิวตรวจนานเกิน4วัน2รอผลตรวจนานเกิน4วันมีสิทธิ์มากถ้ารอผลตรวจแล้วค่อยกินรอผลตรวจแล้วกินเนี่ยไม่ทันมีสิทธิ์ลงปอดครับแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยฟ้าทลายโจรอย่างเดียวผมยืนยันนะครับเอาไม่อยู่ครับค่ะต้องบวกอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยแม้แต่ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็ใช้ยาเย็นเฉพาะช่วงเวลากำเดา4วันแรกเท่านั้นที่เหลือต้องอาศัยบูรณาการอีกหลายอย่างอีกหลายตำรับเรื่องจะยุ่งมากถ้าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าใช้ต้องรีบใช้โดยเร็วและรีบใช้โดยทันทีค่ะและสังเกตอาการตัวเองว่าใช้โดสแบบที่อาจารย์ว่าหนูพูดว่าโดสอะไรนะจ๊ะอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าวันแรกถ้าเป็นเม็ดขนาด400มิลลิกรัม4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันถูกต้องถ้าผ่านไป1วันครึ่งไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นให้เพิ่มให้คูณ2เลยคูณ2เลยใช่แล้วยึดที่วันที่2เนี่ยให้รับวันที่1ใหม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนับไป1 2 3ต้องดีขึ้น1 2 3ดีขึ้นต้องดีขึ้นค่ะวันรุ่งขึ้นต้องดีขึ้นในวันที่3เลยวันที่2ใช่มั้ยครับลองวันที่3ต้องรู้สึกดีขึ้นเลยถ้าไม่ดีขึ้นแปลว่าเราอาจจะป่วยมานานก่อนหน้านั้นแล้วแบบไม่รู้ตัวหรือวัดออกซิเจนแล้วลงปอดให้รู้เลยว่ายากแล้วถ้าออกซิเจนต่ำกว่า 95% นะครับไป 92 91 90เนี่ยเสี่ยงมากแปลว่าต้องอาศัยโรงพยาบาล คนก็ถามอีกว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงทำยังไงดีถังออกซิเจนมีไหมไม่มีอีกเริ่มลำบากแล้วนะครับต้องรีบไปหาหมอใกล้บ้านขอสเตียรอยจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดภาวะการอักเสบพายุที่มันกำลังจะมาที่ปอดเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มโดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าฟ้าทลายโจรถ้ากินมากมีโอกาสยับยั้งได้เราก็ต้องกินให้มากที่สุดในสถานการณ์แบบนั้นซึ่งต้องเร็วและต้องมากและต้องแรงเพราะฉะนั้นใครที่ออกซิเจนต่ำเนี่ยลำพังเพียงแค่4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับให้คิดถึง6หรือ8เลยที่เราจะทนได้ถ้าท้องอืดเดี๋ยวเรามาลดปริมาณกันแก้อาการกันหรือใช้น้ำขิงประกบหลังจากไม่มีไข้แล้วค่ะอาจารย์แล้วถ้าวันที่1 2 3ดีขึ้นทำยังไงต่อคะก็เราก็จะเมนเทนต่อให้ครบ5วันครับก็ทานต่อทานต่อครับปริมาณเดิมใช่ครับ2เท่านี้นะคะยกเว้นว่าเรามีอาการข้างเคียงมากอาจจะลดลงหลังจากไข้และการอักเสบโดยรวมหายไปแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะลดปริมาณลงและสลับกับการกินน้ำขิงและกระชายได้แต่ไข้ต้องลงก่อนการอักเสบปวดเมื่อยต้องหายไปก่อนหรือลดไปแล้วว่ามันไม่มีกำเดาแล้วใน4วันถ้าเราประยุกต์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อว่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการลงปอดได้แล้วก็ไม่ต้องตกใจตอนนี้คนตกใจเยอะตื่นตระหนกมากคือต้องเข้าใจก่อนว่าโรคนี้เมื่อเป็นแล้วเนี่ย 80% รอดเองหายป่วยเองได้โดยไม่ต้องมียาอะไรเลย อย่าตกใจแปลว่าอีก 20% เป็นคนส่วนน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยและการที่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่มีงานวิจัยเลยว่ารถฟ้าทลายโจรที่ขมและเย็นเนี่ยจะใช้ได้เขาไม่ต้องมีวิจัยเขารู้อยู่แล้วอาจจะมีคนถามว่าเราก็ยังไม่แน่ใจบอกว่าเราเป็นไหมแต่เรามีอาการแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยเพลียๆปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วเรากินได้ไหมกินได้ครับกินได้เลยเพราะอย่างนี้ครับการที่อยู่ในยาสามัญประจำบ้านแสดงว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ายานี้ปลอดภัยอันนี้ข้อแรกเลยนะครับแล้วมันอยู่กับเราหลายสิบปีครับแปลว่ามันต้องปลอดภัยมากๆถึงไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เลย 2. เราใช้ปริมาณเริ่มต้นต่ำที่สุด4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันเพราะเราเคยใช้มาแล้วรู้ว่าปลอดภัยทีนี้หลายท่านก็ได้ยินมาว่ามันจะมีผลต่อตับตรงนี้ควรจะกังวลไหมอาจารย์ผมอยากจะเรียนทราบว่าอันนี้เป็นคำเขาเล่าว่าโอเคณปัจจุบันเนี่ยทางกรมแพทย์แผนไทยก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าในทางการวิจัยเป็นเอกสารชัดเจนนะครับพบว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการปกป้องการทำงานของตับครับปกป้องนะออกตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามฤทธิ์ตรงกันข้ามเลยแต่ถ้ามันจะมีพิษต่อตับได้คือสารสกัดแอนโดรกาโฟไลแปลว่าอะไรครับกินผงยาปลอดภัยแล้วก็กินปริมาณนี้ไม่เป็นผลเสียยกเว้นอาการข้างเคียงซึ่งยังมีบางอย่างที่เราจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเช่นคนที่มีความดันต่ำ
ต้องระวังเพราะว่าฟ้าทลายโจรทำให้ความดันลดลงในระหว่างการกินแต่นอนพักก็จะหาย30นาทีค่ะ2มีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลดังนั้นคนใช้ยาเบาหวานอยู่มีสิทธิ์จะช็อกน้ำตาลถ้าใช้คู่กันจะต้องระวังเพราะมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลลดความดัน3ลดลิ่มเลือดลงหมายถึงจากเดิมที่ฤทธิ์เลือดนั้นมีภาวะเป็นลิ่มนะครับก็จะลดน้อยลงเป็นยาละลายลิ่มเลือดความหมายก็คือว่าฟ้าทลายโจรออกฤทธิ์ในการลดความดันออกฤทธิ์ในการลดน้ำตาลและออกฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดสามอย่างนี้น่าทึ่งไหมครับว่ามันเป็นอาการของผู้ป่วยที่มีอาการความรุนแรงทั้งสิ้นแม้เราจะไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่มันลดอาการของคนที่มีอาการเบาหวานความดันและลิ่มเลือดซึ่งเป็นปัญหาของผู้ป่วยนี้พอดีดังนั้นถ้าเรากินยาทำนองเดียวกันมันอาจจะทำให้ฤทธิ์ยาแรงเกินไปในอาการเดิมของเขาเช่นยาลดน้ำตาลยาลดความดันแล้วก็ยาละลายริมเลือดเพราะฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้ที่มีอาการ3อย่างจะต้องวัดความดันครับถ้าความดันตกมากก็ต้องถอนยาลดความดันออกใครที่น้ำตาลตกมากก็ต้องถอนยาลดน้ำตาลไปในระหว่างการกินฟ้าทลายโจรและในขณะเดียวกันถ้าเกิดละลายริมเลือดเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ต้องถอนยาพวกละลายริมเลือดออกไปในระหว่างที่ฟ้าทลายโจรออกฤทธิ์ทำงานแค่5วันเองครับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยกลับมากินเป็นปกติดังนั้นฟ้าทลายโจรจึงอยู่ในฐานะยาปลอดภัยแน่ๆนะครับแล้วก็ทำให้ลดความดันลดน้ำตาลและที่สำคัญคนรู้น้อยนะครับงานวิจัยพบว่ามันทำให้นอนหลับด้วยฟ้าทลายโจรช่วยนอนหลับดีขึ้นด้วยทำให้นอนหลับดีขึ้นด้วยดังนั้นจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยกินฟ้าทลายโจรก่อนนอนผมเป็นคนหนึ่งที่กินอย่างนั้นคือผมก็จะกิน4เม็ดต่อครั้งแล้วก็พร้อมกับวิตามินซีไม่ก็ตีผลาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันก่อนนอนก่อนนอนผมเป็นคนทำงานหนักแอคทีฟมากธาตุไฟเยอะนะครับดังนั้นผมมีความชอบธรรมที่จะกินก่อนนอนเพื่อดับความร้อนและทำให้หลับสบายตื่นเช้าแต่บางคนมือเท้าเย็นหนาวง่ายสะท้านง่ายคนเหล่านี้กินกลางคืนอาจจะไม่เหมาะต้องมากินมื้อเช้าแทนแล้วก็ไปทอนกลางวันแทนอย่างนี้เขาเรียกว่ากินแบบเข้าใจว่าเราปีมีสภาพยังไงนะครับความดันตกก็สำคัญถ้าคนความดันต่ำก็ต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าการกินฟ้าทลายโจรจะต้องสมดุลกับน้ำขิงให้มีฤทธิ์ร้อนประกบคู่กันไปโดยตลอดนะครับแล้วก็ระมัดระวังอาหารให้ดีนะครับอย่าทำให้เกิดภาวะการความดันตกเช่นการกินน้ำเกลือลงไปบ้างของเค็มขึ้นมาบ้างเพื่อบูสต์ความดันขึ้นเป็นต้นซึ่งแปลว่าใครเป็นโรคเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังในการวัดดัชนีเงื่อนไขวัดน้ำตาลวัดความดันอยู่เป็นระยะใน5วันนั้นค่ะดูแลดูตัวเองดูตัวเองรักษาตัวเองนะคะคือถ้าความดันตกความดันต่างอะไรก็อัดร้อนเข้าไปถูกต้องครับอัดฤทธิ์ร้อนเข้าไปนะอาจารย์ค่ะทีนี้ยังมี2เงื่อนไขก็คือท้องอืดเราพูดไปแล้วว่ากินน้ำขิงท้องผูกก็มีนะครับท้องผูกเนี่ยจะเกิดกรณีที่ภาวะลมตีขึ้นตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับดังนั้นคนเหล่านี้ก็ควรจะกินยาถ่ายอย่าให้เกิดอาการอย่างนั้นมีคนบางกลุ่มอาจจะลืมไปว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งคนที่เขามีภาวะท้องร่วงดังนั้นบางคนจะท้องผูกเวลาท้องผูกของคนกลุ่มเหล่านี้ใช้ฟ้าทลายโจรจะปวดศีรษะร่วมด้วยดังนั้นให้ระบายของเสียออกไม่ว่าจะผ่านการสวนล้างลำไส้การกินยาระบายถ่ายของเสียออกก็จะมีอาการดีขึ้นแต่คนบางกลุ่มเนี่ยนอกจากท้องผูกแล้วบางคนตรงกันข้ามเลยเพราะว่าได้ไฟเบอร์ไปแบคทีเรียหรือความสมดุลทั้งหลายเนี่ยมันทำงานกันหนักนะครับท้องร่วงมีในกรณีแบบนี้เราก็ต้องดูว่ามันเป็นการกระบวนการขับของเสียออกจากร่างกายไหมถ้าถ่ายไม่มากปล่อยเขาครับแล้วก็มากินน้ำเกลือแร่อย่าให้สูญเสียน้ำดื่มน้ำให้มากมันก็จะบรรเทาอาการเหล่านี้เดี๋ยวสักพักก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดท้องร่วงไม่หยุดก็ต้องคิดสมุนไพรมาแก้อาการนะครับที่ทำให้มีรสฝาดหน่อยเช่นขมิ้นชันเข้ามาเสริมนะครับก็จะช่วยอาการเหล่านี้ได้แต่สมมุติว่าเกิดกรณีที่บางคนเนี่ยมีความรู้สึกแพ้เช่นเกิดอาการแน่นหน้าอกนะครับปากบวมผื่นขึ้นซึ่งถ้าเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเขาจะยอมรับการผื่นขึ้นเพราะเขาจะแก้อาการหลังผื่นขึ้นแต่ถ้าเกิดอักเสบหนักแพ้เป็นต้นเนี่ยครับก็ใช้ไม่ได้ครับและจะมีคนบางกลุ่มใช้ไม่ได้เลยเช่นอย่างกรณีคุณรงโชควัฒนาซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใช้ฟ้าทลายโจรแล้วไม่ดีขึ้นคุณรงโชควัฒนาใช้ฟ้าทลายโจรไม่ได้เนื่องจากมีประวัติเป็นไข้มาลาเรียแล้วก็มีไม่มีความสามารถจะทนยาฤทธิ์เย็นได้จะหนาวสะท้านถึงกระดูก
ก็เลยไม่มีโอกาสรับประทานใช้ฟ้าทลายโจรเลยแล้วก็ไปรับประทานยาแผนปัจจุบันอันนี้เป็นคำพูดจากเลขาของท่านนะครับที่เตรียมยาไปให้แล้วก็ไม่มีโอกาสใช้ฟ้าทลายโจรซึ่งมันจะมีคนบางกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่สามารถรับประทานฟ้าทลายโจรได้คนเหล่านี้ผมจะแนะนำให้เป็นกินสารสกัดกระชายแล้วก็บวกขิงแทนครับกลับมาอีกที่หนึ่งก็คือเด็กซึ่งเป็นคำถามสำคัญมากเด็กนี่นะครับกรณีที่เด็กเล็กก็น้ำหนักไม่เท่ากันบางคนเด็กแต่ว่าตัวใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะคำนวณอย่างนี้นะครับว่า4เม็ดต่อครั้งหรือ4ครั้งต่อวันเป็นน้ำหนัก6กรัมต่อวันนี่แหละครับแล้วติดต่อกัน5วันถ้าเด็กเนี่ยให้ชั่งน้ำหนักครับเพราะว่า4เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันเนี่ยเราพูดถึงคนที่มีน้ำหนัก50กิโลกรัมถ้าน้อยกว่านี้ไปครึ่งหนึ่งเช่นเด็กมีน้ำหนัก25กิโลกรัมเราจะใช้เปลี่ยนใหม่เป็น2เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันและถ้ามันไม่ได้ผลภายในวันครึ่งให้ดับเบิลคือคูณ2กลับมาเหมือนผู้ใหญ่ที่ใช้ในขั้นต่ำสุดนี่กรณีเด็กและกรณีเด็กเล็กไปกว่านี้ที่กลืนยาแคปซูลไม่ได้เราก็จะใช้วิธีเอานิ้วเราครับทำความสะอาดล้างสบู่ให้เรียบร้อยเช็ดแอลกอฮอล์จนทำความสะอาดแล้วจุ่มน้ำผึ้งแปะทั้งหมดของครึ่งแคปซูลตามน้ำหนักเด็กที่เราคำนวณมานะครับป้ายไปที่คอข้างในสุดกวาดคอครับให้ถึงข้างใน4ครั้งต่อเวลา4ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันจนไข้ลดลงแล้วก็บางส่วนจะลดการอักเสบที่คอหลังดื่มน้ำไปก็จะบดเกิดกระบวนการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารสำคัญออกมาใช้ได้ด้วย คือลดอาการเจ็บคอด้วยแล้วก็ทำให้เขากลืนไปโดยปริยายด้วย วิธีการนี้ก็สามารถมาประยุกต์ได้เช่นเดียวกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ คนท้องกับแม่ผู้ให้นมบุตรให้นมบุตรโอเคกรณีแม่ผู้ให้นมบุตรนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าหลักการสำคัญก็คือว่าเขากลัวว่าลูกจะได้ยาโดยไม่จำเป็น นะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าบุตรอยู่ใกล้แม่แล้วมีความเสี่ยงบุตรก็มีความจำเป็นต้องได้รับยาเหล่านี้หรือไม่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับแต่จะบอกว่าในกรณีที่ลูกไม่ติดไม่มีปัญหาเลยเราก็ต้องมีการคัดแยกใช่ไหมครับแล้วลูกจะได้รับนมแม่อย่างไรแล้วลูกจะติดไหมมันดูขัดแย้งกันเองนะครับโดยคำแนะนำที่ดูขัดแย้งกันเองเพราะว่าสองอย่างมันไปด้วยกันคือแม่กับลูกและแม่ต้องให้นมลูกลูกก็ต้องได้รับน้ำนมจากแม่แล้วให้เขาติดเชื้อแล้วเราจะได้รับเชื้อจากแม่ลงไปสู่กระแสโลหิตของลูกหรือเปล่าเป็นคำถามที่คลาสสิกมากสำหรับผมถ้ากังวลขนาดนั้นก็หยุดนมให้แม่ก็หยุดให้นมสักช่วงหนึ่งครับไม่ว่าป่วยจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือไม่ก็ตามแล้วก็เตรียมครับเราเนี่ยต้องเตรียมว่าต่อไปจะต้องให้นมลูกเผื่อเราติดนะเตรียมปั๊มน้ำนมเอาไว้5วันครับสต็อกไว้5วันถ้าวันไหนเราไม่มั่นใจเนี่ยนะครับลูกมีนมแน่ๆให้ดื่มอยู่5วันเราก็จะงดการให้นมคือการออกแบบคือทุกอย่างต้องมีการเตรียมแผนล่วงหน้าเสมอนะครับไม่ฉะนั้นแล้วพอถึงเวลาจริงแม่ให้นมบุตรไม่ได้ในขณะเดียวกันบุตรก็ไม่มีที่จะได้รับน้ำนมอะไรก็ต้องเอานมอย่างอื่นไปก่อนนะครับที่ไปช่วยบรรเทาอาการหิวของลูกเอาล่ะนี่คือหลักการก็คือส่วนของแม่ผู้ให้นมบุตรอันดับสุดท้ายก็คือการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งจะมีข้อห้ามเลยว่าสตรีตั้งครรภ์ห้ามใช้ฟ้าทลายโจรห้ามนะคะอันนี้เป็นข้อบ่งใช้ชัดเจนเพราะเขากลัวแท้งครับค่ะนะค่ะแต่ผมจะบอกว่ามันน่าแปลกนะครับตั้งแต่บัญชีหลักแห่งชาติเคยใช้ตั้งแต่ปี2542ในการใช้ฟ้าทลายโจรไม่เคยมีงานวิจัยหรือการมีข้อบ่งใช้ในห้ามในสตรีมีครรภ์เลยเพิ่งจะมาปี2563นะครับซึ่งมีการใส่เข้าไปในเงื่อนไขนี้ค่ะ6263ประมาณนี้ครับไม่นานมานี้เองผมก็ไปดูต้นฉบับว่ามันมีความคิดฐานความคิดมาจากไหนไม่ฉะนั้นแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยแล้วตั้งครรภ์อยู่แล้วติดเชื้อคุณจะปล่อยเขาติดเชื้ออย่างนั้นหรออันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดมากซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตตั้งครรภ์นะครับและไม่ยารักษาเพียงเพราะว่าเขามีข้อห้ามใช้ในการใช้ฟ้าทลายโจรเรื่องนี้เป็นคำถามที่ต้องคิดตระหนักให้ดีว่าทำยังไงดีกับกรณีแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่ามีสตรีตั้งครรภ์มาสอบถามเยอะแยะไปหมดเลยว่าจะถามฟ้าทลายโจรได้ไหมคำตอบแรกก็คือว่าคนส่วนใหญ่เขาหายได้เองใช่ไหม 80% ถ้าไม่มีอาการมากเราก็ต้องคิดว่าจะให้ยังไงคือให้น้อยที่สุดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ครับทีนี้ให้เท่าไหร่ยังไงและที่มาของการเรื่องการแท้งเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรผมค้นพบงานวิจัยว่ากรณีการแท้งบุตร
เขามาจากการทดลองในสัตว์ทดลองในหนูครับแล้วก็กรณีนั้นเป็นสารสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์สกัดมาไม่ใช่ผงยาดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่เขาจะออกข้อบ่งใช้ในเรื่องของสารสกัดออกมาแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสตรีตั้งครรภ์เอาล่ะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเป็นแม่ต้องคิดครับว่าจะเลือกอะไรในสถานการณ์อย่างนั้นต้องเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือกินแต่น้อย4เวลาครั้งละเม็ดหรือ2เม็ดพร้อมอาหารโดยใช้ผงยาโดยไม่ใช้สารสกัดเขาต้องเลือกเองต้องผงยาหรือจะไม่กินยอมป่วยมันนะครับหรือ2ก็คือว่าถ้าอาการไม่ดีในวันที่2คุณจะยอมแลกระหว่างชีวิตตัวเองกับการรักษาลูกเลือกอะไร อันนี้คือสิ่งที่ยากและคงไม่มีหมอได้ไม่มีหมอคนไหนกล้าจ่ายครับเพราะจะมีความผิดแต่เราเป็นคนในครอบครัวต้องตัดสินใจครับเพราะมันเคยเกิดกรณีที่สตรีตั้งครรภ์เสียชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขที่ผมจะบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ควรกำหนดที่180มิลลิกรัมในมนุษย์ทุกคนน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเชื้อก็ไม่เท่ากันนะครับชนิดของเชื้อก็ไม่เหมือนกันภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมาฟิกที่180มิลลิกรัมของสารแอนโดรกาโฟไลต์มันจะใช้ทุกเงื่อนไขได้ยังไงครับเพราะว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้มากแต่กลับต้องใช้มากอาการข้างเคียงเยอะนะครับค่ะทำไมจะต้องแลกกันด้วยขนาดนั้นในเมื่ออัตราการเสียชีวิตต่ำมากอยู่แล้วถ้าเพียงแค่เริ่มใช้เหมือนกันครับถ้าผู้ป่วยแล้วผมก็คิดว่ามันคือการใช้ศิลปะในการประกอบวิชาชีพโรคศิลปะของแต่ละวิชาชีพดังนั้นผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องใช้ตัวเลขเดียวบางทีบางคนอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพื่อสะกดเวลามีไข้และการอักเสบลงให้เร็วที่สุดทำไมจะต้องฟิกหรือการกำหนดตายตัวที่180มิลลิกรัมของสารแอนโดรกาโฟไลต์อย่างเดียวก็เพราะเหตุว่างานวิจัยของสวีเดนและอินเดียระบุชัดแล้วว่ามีสารสำคัญหลายชนิดไม่ใช่แค่แอนโดรกาโฟไลต์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงควรจะย้อนกลับไปที่ภูมิปัญญาว่าควรจะใช้มันอย่างไรจึงจะได้ผลและมีความปลอดภัยสูงด้วยครับค่ะ